เสร็จนาฆ่าโคถึกเสร็จศึกก็เสร็จลุงสะกดวิญญาณสองมิตรสุริยะสมศักดิ์เทียบฟอร์มตัวเก่งรัฐมนตรีพลังงานไพรินทร์ปะทะสุริยะและม้ามืดมือที่3นิวัฒน์ธำรงสุรนันท์รับกรรมแทนนายเมื่อปปช.ฟันยิ่งลักษณ์หัวประมูลจัดอีเวนต์ศูนย์งบ240ล้านสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนปนข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับความเคลื่อนไหวของการปรับครม.ประยุทธ์2/2ข่าวว่าเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาลุงตู่ยิ้มหน้าระรื่นอารมณ์เบิกบานพร้อมผายมือบอกเรียบร้อยไม่มีอะไรนี่อาจจะตีความได้ว่าขณะนี้รายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เรียบร้อยลงเรียนลุงๆกันไปแล้วทีนี้คำถามก็คือว่าใครจะไปใครจะมาและคนที่พรรคพลังประชารัฐลงมติส่งไปให้ลุงป้อมหัวหน้าพรรคเพื่อส่งให้ลุงตู่จะได้รับการพิจารณาสมมาตรปรารถนากันหรือไม่ทั้งสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจสุชาติชมกลิ่นอนุชานาคาสายและก็โฆษกรัฐบาลสายบ้องแบ๊วนฤมลพิญโยสินวัตรที่พรรคมีมติแต่ละคนก็ล้วนแล้วออกตัวแรงๆกันทั้งนั้นแต่จะถึงจุดหมายปลายทางกันหรือเปล่าจับจากคำพูดของลุงป้อมล่าสุดก็ดูแล้วน่าจะคับอกคับใจกันแทนเพราะลุงป้อมไม่รับประกันมติพรรคเรื่องรายชื่อส่งใครจะส่งกี่ชื่ออ้างว่าเป็นเรื่องลับต้องรอนายกนายกจะเอาใครก็ได้แล้วแต่นายกยิ่งตำแหน่งรัฐมนตรีพลังงานของสุริยะที่เป็นประเด็นกันพรรคยืนยันแล้วว่าจะส่งแต่ลุงป้อมนอกจากวันก่อนบอกว่าไม่มีสัญญิงสัญญาใจอะไรกันแล้ววันนี้ยังบอกชัดๆอีกว่าไม่มีการส่งรายชื่อใครไม่ส่งถ้าเป็นตามนี้สุริยะก็คงต้องซดแห้วไปอีกรอบนอกจากหัวหน้าพรรคจะหักดิบคนที่ออกตัวแรงคนที่วิ่งสู้ฟัดเคียงข้างสุริยะในกวนสองมิตรอย่างสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐดูเหมือนจะรับสภาพรถคว่ำโดนลุงเทกระจาดปัดโผครม.ตามมติพลังประชารัฐทิ้งไปแบบไม่ใหญ่ดีทั้งที่สู้ตายถวายหัวปฏิบัติการยึดพรรคและขจัดสี่กุมารออกไปพ้นทางฟังว่าสมศักดิ์ตัดเพราะว่าสุริยะและอนุชาไม่ได้ตำแหน่งตามที่ต้องการก็แล้วแต่ลุงป้อมจะคิดพิจารณาและถือเป็นเรื่องที่พรรคจะปฏิบัติได้พวกตนได้ทำหน้าที่ของตนเองครบถ้วนแล้วจึงไม่อยากจะคิดมากเพราะถ้าคิดมากก็คงนอนไม่หลับเรื่องสุริยะและอนุชาแกนนำกวนสองมิตรจะสดแห้วรัฐมนตรีนี่ก็เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่มาพร้อมๆกันและจะทำให้สมศักดิ์นอนไม่หลับมากกว่านั่นก็คือวันเดียวกันนี้มีรายงานว่าภรรยาลักษณ์อนมวันเทพสุทินถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.รวบรวมข้อมูลหลักฐานเสนอที่ประชุมคณะกรรมการปปช.ชุดใหญ่พิจารณาหลังมีมติแจ้งข้อกล่าวหาอนมวันเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับพวกกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและป่าไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อลดผลกระทบภาวะวิกฤตโลกร้อนหรือที่เรียกง่ายๆว่าโครงการฝายแมวในช่วงงบประมาณปี2551วงเงินจำนวน770ล้านบาทซึ่งมีการก่อสร้างฝายต้นน้ำแบบผสมผสานและการเพาะชำปลูกหญ้าแฝกโดยมิชอบและหักเงินโครงการดังกล่าวเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการถ้าดูตามรูปการก็ช่างประจวบเหมาะกันอย่างน่าบังเอิญจนเกินไปเพราะก็รู้กันว่าเรื่องของภรรยาสมศักดิ์นั้นถูกพักไว้มานานแล้วที่ปปช.ทำไมเกิดมาเฮี้ยนเอาตอนเข้าได้เข้าเข็มในขณะที่สองมิตรกำลังลำพองพยองเดชจะฟาดเก้าอี้รัฐมนตรีอยู่แล้วเชียวคล้ายๆกับสมศักดิ์จะโดนกระหนาบฟาดด้วยไม้หน้าสามสกัดสะกดวิญญาณลดความอหังการของสองมิตรลงเข้าตำราเสร็จนาฆ่าโคถึกเสร็จศึกฆ่าสุริยะสมศักดิ์
ตามสไตล์ลุงงานนี้ก็เสร็จลุงๆกินรวบไปอีกหนึ่งยกและก็เป็นอุทาหรณ์ไว้สอนใจใครก็ตามทำงานให้ลุงๆแทบตายสุดท้ายก็ได้เท่านี้แหละครับว่าด้วยตำแหน่งรัฐมนตรีพลังงานที่เป็นไฮไลท์ของการปรับครม.ประยุทธ์2ทับ2ครั้งนี้ใครจะได้นั่งว่าการพลังงานก็กลายเป็นประเด็นให้คาดเดากันชนิดแบบพลิกไปพลิกมาว่ากันว่าพอเขี่ยทีม4กุมารจัดการกับสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ออกจากเก้าอี้นี้ได้ลุงก็วางแผนกันไว้ล่วงหน้าว่าจะตีตราจองให้ไพรินทร์ชูโชติถาวรอดีตรัฐมนตรีช่วยคมนาคมสมัยรัฐบาลคสช.และอดีต CEO ปตท.เข้ามาแทนที่โดยตกลงใช้เหตุผลของนายกที่เป็นผู้จัดการครม.แต่เพียงผู้เดียวเป็นโควต้ากลางที่นายกลุงตู่ขอพี่ป้อมหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐที่ไม่อาจปฏิเสธได้แต่เมื่อถึงเวลาดูท่าไพรินทร์จะเข้าวินใสๆกลุ่ม2มิตรสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจและสมศักดิ์เทพสุทินก็จับมือกับแกนนำพลังประชารัฐขาใหญ่อย่างวิรัติรัตนเศรษฐ์ออกมาทวงสัญญาใจกับลุงป้อมกดดันลุงซึ่งต่อมาก็ใช้มติพรรคเสนอชื่อสุริยะเปิดหน้าท้าชกกับไพรินคนนอกอย่างเปิดเผยระหว่างไพรินกับสุริยะใครจะเหมาะนั่งว่าการกระทรวงพลังงานกว่ากันก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาทีนี้มาเทียบฟอร์มกันดูครับแน่นอนว่าไพรินคือจุดแข็งของนายกด้วยความที่เป็นคนของนายกรู้มือในการทำงานสั่งการอะไรย่อมตอบสนองลุงได้ดีกว่าสุริยะสุริยะนั้นสังคมมองภาพว่าเป็นนักการเมืองรุ่นเก่าออกไปทางลบที่แสดงออกแบบจ้องตาเป็นมันกับเก้าอี้รัฐมนตรีพลังงานมาแต่ไหนแต่ไรพูดง่ายๆสังคมให้ความเชื่อถือเขาต่ำกับนักการเมืองลักษณะแบบสุริยะไม่เชื่อว่าเข้ามาแล้วจะไม่ถอนทุนยิ่งกระทรวงนี้ได้ชื่อว่าเป็นขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าที่กุมผลประโยชน์ด้านพลังงานของประเทศแบบหลายแสนล้านภาพสุริยะยิ่งสู้ไพรินทร์ไม่ได้ถ้ามองในมุมนี้แต่ต้องไม่ลืมนะครับว่าสุริยะมั่นใจตัวเองว่ามีจุดแข็งเหนือไพรินทร์ที่มีสัญญาใจที่แม้ลุงป้อมจะปฏิเสธยังไงสังคมก็เชื่อว่ามีกันแน่ๆระหว่างลุงป้อมกับสุริยะทีนี้ก็มาดูครับว่าสุริยะมั่นใจว่าตัวเองมีจุดแข็งเหนือไพรินยังไงความรอบรู้เรื่องของพลังงานไพรินได้โปรไฟล์จากอดีตที่เคยอยู่ปตท.เป็นแต้มต่อแต่ขณะเดียวกันก็เป็นจุดเสียเปรียบสุริยะในดีกรีความที่เป็นนักธุรกิจและมีการประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอื่นๆมามากกว่าและการที่ไพรินทร์เคยอยู่ปตท.ก็อาจจะเป็นจุดอ่อนได้เช่นกันเพราะมองว่าปตท.เป็นกิจการผูกขาดการตอบสนองประชาชนวิสาหกิจชุมชนอาจจะคาดหวังอะไรไม่ได้ตรงกันข้ามกับความเป็นนักการเมืองของสุริยะที่เล่นกับกระแสหาเสียงกับประชาชนได้ดีกว่าแน่ๆแม้จะต้องเสี่ยงกับเรื่องผลประโยชน์ของรัฐสักหน่อยก็ตามเมื่อดูกระแสสังคมไพรินย่อมได้เปรียบสุริยะอยู่นิดๆครับแต่ในการจัดการเรื่องของการเมืองของพลังประชารัฐจะก่อคลื่นใต้น้ำหรือไม่หากสุริยะต้องวืดตำแหน่งนี้ก็เป็นประเด็นกดดันลุงๆอยู่เหมือนกันดูอาการล่าสุดลุงป้อมไม่สนไม่แคร์นะครับพอบอกกับสื่อโต้งๆว่าไม่ส่งชื่อไม่มีชื่อสุริยะนั่งรัฐมนตรีพลังงานให้ลุงตู่เรียกว่าหักดิบกับมติพรรคพลังประชารัฐแบบไร้เยื่อใยถึงตอนนี้ไพรินดูท่าจะทางโล่งสุริยะถูกดับฝันไปแล้วจากคำพูดของลุงป้อมแต่ทว่าเมื่อสองคนสัปยุทธ์ไม่ใช่เราก็ตายเพื่อท่านสิ้นแววว่าไพรินทร์และสุริยะหากกระแสสังคมไม่ตอบรับและความขัดแย้งกดดันบานปลายฟื้นไปต่อไม่ไหวทั้งคู่ลุงก็มีตาอยู่ที่เตรียมไว้พร้อมแล้วว่ากันว่าม้ามืดคนนี้ที่จะเปลี่ยนเป็นมือที่3ไม่ใช่ใครที่ไหนคือคนใกล้ตัวลุงตู่ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจที่ทำหน้าที่มาตั้งแต่สมัยคสช.ที่ชื่อว่าสุพัฒน์พงษ์พันธ์มีเฉาอดีต CEO PTTCG ในเครือปตท.คนที่รู้จักสุพัฒน์พงษ์จะรู้ว่าเขาเป็นคนที่มีบุคลิกเป็นผู้ใหญ่ใจดีมนุษยสัมพันธ์ดีมีความรู้ความเข้าใจในการเมืองภาคประชาชนและธุรกิจที่เป็นผลงานทำให้นายกเกิดขึ้นได้เช่นเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและสร้างความสามัคคีปรองดองสำนักบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรีเรียกว่าคนนี้นายกขอคำปรึกษาอยู่ตลอดเวลางานนี้ต้องรอเจ้าหน้าที่สุดท้าย
เมื่อหงายไพ่ออกมาและถึงจะได้รู้นะครับว่ารัฐมนตรีพลังงานคนใหม่จะเป็นใครต้องบอกว่าเพิ่มอีกคดีทุจริตสำหรับยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกเมื่อปปช.มีมติชี้มูลความผิดหัวประมูลในโครงการรถโชว์สร้างอนาคตไทย Thailand 2020ครับโดยคดีนี้ผู้ที่ถูกกล่าวหามีทั้งนักการเมืองข้าราชการและเอกชนรวม17รายโดยในกลุ่มนักการเมืองนอกจากยิ่งลักษณ์แล้วก็มีสุรนันท์เวชชาชีวะอดีตเลขาธิการนายกและนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกส่วนกลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ9รายเป็นผู้จัดทำราคากลางและจัดซื้อจัดจ้างและกลุ่มเอกชนอีก5รายเรื่องนี้ต้องย้อนไปเมื่อยิ่งลักษณ์ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาว่าจะมีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางรางระบบรถไฟทางคู่เชื่อมชานเมืองและหัวเมืองศึกษาและพัฒนารถไฟความเร็วสูงจากนั้นครม.ก็มีมติให้ยกร่างพรบ.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อลงทุนในโครงการดังกล่าวเรียกว่าเป็นพรบ.เงินกู้2ล้านล้านต่อมาครม.มีมติเห็นชอบในแผนดังกล่าวจึงเป็นที่มาของโครงการจัดอีเวนต์รถโชว์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนโดยจะจัดรถโชว์ใน12จังหวัดทั่วประเทศตั้งงบไว้จังหวัดละ20ล้านรวมเป็นเงิน240ล้านบาทโดยมีบริษัทมติชนทำหน้าที่รับหน้าเสือเป็นแม่งานหลักในการคิดรูปแบบการจัดงานเป็นการทำที่ยังไม่มีการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบและเมื่อตรวจสอบงบปี2556ก็ไม่ได้ระบุแผนงานโครงการดังกล่าวเอาไว้ประกอบกับงบปี57ก็ประกาศใช้ไม่ทันยิ่งลักษณ์จึงได้อนุมัติงบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเป็นวงเงิน40ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานใน2จังหวัดไปก่อนก็คือที่หนองคายและนครราชสีมารถโชว์ใน2จังหวัดดังกล่าวผู้ที่ได้งานไปก็คือบริษัทมติชนที่ได้ยื่นเอกสารเสนอราคาในวงเงิน40ล้านบาทซึ่งสุรนันท์และนิวัฒน์ธำรงรองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นก็เห็นสมควรอนุมัติจัดจ้างและมอบอำนาจให้ผอ.สำนักบริหารกลางลงนามในหนังสือสั่งจ้างส่วนอีก10จังหวัดที่เหลือวงเงิน200ล้านบาทสุรนันท์และนิวัฒน์ธำรงก็ให้นำราคาที่ใช้ในการจ้างบริษัทมติชนมาเป็นราคากลางในการจัดจ้างก็คือจังหวัดละ20ล้านโดยแบ่งการจัดจ้างเป็น2กลุ่มกลุ่มละ5จังหวัดรอบนี้บริษัทมติชนและบริษัทสยามสปอร์ตได้รับงานไปบริษัทละ5จังหวัดต่อมาได้มีการยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าร่างพรบ.เงินกู้2ล้านล้านนี้ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าร่างพรบ.ดังกล่าวตราขึ้นโดยมิใช่กรณีจำเป็นเร่งด่วนไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและมีข้อขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญทำให้ร่างพรบ.เงินกู้2ล้านล้านตกไปเมื่อเป็นเช่นนี้โครงการต่างๆตามที่ได้ออกไปรถโชว์จึงไม่ได้เกิดขึ้นจริงงบ240ล้านที่ใช้ไปศูนย์เปล่าเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายปปช.จึงมีมติชี้มูลความผิดทางอาญาต่อยิ่งลักษณ์นิวัฒน์ธำรงสุรนันท์ตามมาตรา151และมาตรา157และพรบว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐหรือพรบหัวเช่นเดียวกับบริษัทมติชนและบริษัทสยามสปอร์ตก็มีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐในการกระทำผิดและให้ส่งสำนวนเอกสารหลักฐานให้อัยการสูงสุดดำเนินการฟ้องคดีต่อไปนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงของการทุจริตเชิงนโยบายภายใต้ระบอบทักษิณที่ลูกน้องต้องเผชิญวิบากกรรมแทนนายเพราะยิ่งลักษณ์เพ่นไปยิ้มอยู่ที่ต่างประเทศแล้วครับนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเราครับ ngronline.com หรือเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีครับนอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วเรายังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจให้ได้รับชมอีกทุกหมวดข่าวด้วยและถ้าหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใด
ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวนะครับหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์ของเรานะครับเสิร์ชหา NGR Podcast ได้เลยครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ